ท่านผู้ชมที่เคารพคะและเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมกันตามควรแก่เวลาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมานมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10จังหวัดปทุมธานีค่ะเรามานมัสการท่านพร้อมกันก่อนนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับรายการของเราเนี่ยการบันทึกเทปในทุกครั้งขณะนี้เราบันทึกกันที่วัดนาป่าพงเลยนะคะซึ่ง มีหลายครั้งค่ะที่วัดก็จะมีผู้มาปฏิบัติธรรมกันอยู่เสมออย่างกับเช่นวันนี้จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เราก็อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสถามคำถามที่ท่านสงสัยแล้วก็ยังจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอีกด้วยก็คงจะขอโอกาสท่านอาจารย์ให้กับคณะผู้ปฏิบัติธรรมนะคะค่ะเมื่อสักครู่ที่ฉันได้ยินว่ามีคำถามรบกวนใกล้ๆได้ไหมคะอะไรคือเครื่องมือของการที่จะให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏครับเครื่องมือที่จะให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏก็คืออริยมรรคมีองค์8พระตถาคตเปรียบเหมือนพระองค์เนี่ยไปค้นพบรอยทางเก่าซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยก็เคยค้นพบมาแล้วทั้งสิ้นรอยทางเก่านี้ก็คือมรรคมีองค์8มรรควิธีต่างๆเนี่ยที่พระเจ้าบอกสอนมาเนี่ยก็จะแตกลูกไปจากมรรคมีองค์8เกือบทั้งสิ้นตัวมรรคมีองค์8จึงเป็นเครื่องวัดว่าธรรมวินัยนั้นเนี่ยจะมีความพ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่ามีพระอรหันต์ได้จริงไหมก็วัดจากมรรคมีองค์8ทั้งสิ้นมรรคมีองค์8ยังเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมทั้งปวงเพราะนั้นตัวมรรค8จึงเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาใจข้อปฏิบัติหลักในการที่จะพ้นจากความทุกข์มีประเด็นอื่นไหมค่ะสำหรับมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าท่านที่ยังไม่คุ้นเคยเลยอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงสาระโดยย่อนะคะถ้าพูดโดยย่อของมรรค8ก็คือสมถวิปัสสนาจิตนิ่งเห็นเกิดดับนั้นถ้าจิตเรานิ่งก็คือสงบสมถะแปลว่าสงบอธิกรณ์เรื่องราวอธิกรณสมถะอธิกรณ์สงบคือเรื่องราวสงบนะพายุสงบหรืออะไรสงบนี่คืออารมณ์สงบจิตปกติจะวิ่งวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุนี้แต่เราให้จิตมาอยู่กับกายหรือลมหายใจเฉยๆเรียกว่ามันสงบสงบจากอารมณ์อื่นนะมามีอารมณ์อันเดียวจึงถูกเรียกว่าสมถะสงบนะส่วนวิปัสสนาก็คือขณะที่จิตเกาะอยู่สงบอยู่กับขันเดียวเนี่ยธรรมชาติของจิตไม่อยู่นิ่งจิตที่เกิดแล้วจะเดินไปสู่ความดับดับแล้วจะไปเกาะอารมณ์ใหม่นะเมื่อเกาะอารมณ์ใหม่ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมชาติที่มันเคยเกาะเนี่ยดับไปธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นเราอาจจะเพลินไปสักพักหนึ่งมีความรู้ตัวมีสติกลับมาที่ธรรมชาติเดิมคือลมหายใจนามธรรมที่จิตไปเกาะเมื่อสักครู่ก็จะดับไปลมก็จะเกิดขึ้นใครเห็นเนี่ยดับเกิดดับเกิดอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นวิปัสสนาคือรู้ว่านี่คือสัจจะความจริงของระบบธรรมชาติอันนี้ว่ามีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาเรียกสมุทัยกับนิโรธนี่คือปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนาแล้วนั่นก็คือจิตนิ่งสมถะแล้วก็เห็นเกิดดับขณะที่มันเคลื่อนไปมาเป็นวิปัสสนานี่คือ2สิ่งที่เราจะต้องรู้ต้องเห็นและ2สิ่งนี้คือมรรคมีองค์8นะคนก็เลยบอกว่าเอ้าก็ไหนบอกมี8แล้วทำไมเหลือแค่2อย่าง8เลยนี่มีอะไรคะท่านคะถ้า8อย่างเนี่ยนะ2อันแรกเนี่ยสงเคราะห์ในส่วนของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะความเห็นถูกต้องกับคิดถูกต้องนี่เป็นปัญญาส่วน3ข้อกลางเนี่ยสงเคราะห์ในส่วนของศีลก็คือสัมมาวาจา4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดสัมมากัมมันตะ
ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเห็นไหมเกี่ยวกับกายกับวาจาแล้วก็สัมมาชีวะนะเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนอันนี้คือในส่วนของศีลนะซึ่งคือข้อปฏิบัติทางกายกับวาจา3ข้อท้ายเป็นส่วนของสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติคือการระลึกที่ถูกต้องระลึกในกายเวทนาจิตธรรมและสัมมาสมาธิคือการเข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นะ3อย่างนี้สงเคราะห์ในส่วนของสัมมาสมาธินะนั้นนี่ก็คือศีลปัญญาศีลแล้วก็สมาธิอย่างนี้หรือว่าเรียกง่ายๆสลับกันเรียกศีลสมาธิปัญญาก็ได้อาจจะร้อยเรียงเรื่องไม่ถูกถ้าจะบัญญัติเป็นส่วน3พุทธเจ้าจะบัญญัติศีลสมาธิปัญญาแต่ในตัวมรรค8เนี่ยจะขึ้นปัญญาตามด้วยศีลและตามด้วยสมาธิถ้าจะบัญญัติ2พุทธเจ้าจะบัญญัติสมถะวิปัสสนาคือสมาธิก่อนแล้วปัญญานั่นแสดงให้เห็นถึงว่าจะเริ่มจากปัญญาก่อนก็ได้จะเริ่มจากศีลก่อนก็ได้จะเริ่มจากสมาธิก่อนก็ได้อันนี้แง่มุมน่าสนใจมากขออนุญาตพูดกับท่านชมอีกสักนิดนึงค่ะเพื่อให้เข้าใจโดยสรุปว่าวันนี้เนี่ยมีคำถามจากท่านผู้ปฏิบัติที่มาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมน่าสนใจมากว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสสอนอะไรให้เดินออกจากทุกข์ใช่ไหมคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของมรรคในองค์8เท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์คิดขึ้นเอาเอง uh-huh. หรือว่ารู้แต่เพียงผู้เดียว uh-huh. แต่ว่ามีอยู่ก่อนแล้ว uh-huh. แล้วส่งมาค้นพบถูกไหมคะ uh-huh. เป็นรอยทางเก่า uh-huh. เป็นรอยทางเก่าค่ะและเมื่อถามท่านอาจารย์ให้ตอบแบบย่อท่านก็บอกว่ามรรคในองค์8เนี่ยย่อแล้วพระพุทธองค์ตรัสแค่2นะคะคือสมถะกับวิปัสสนาส่วนถ้าตอบทั้ง8จะขึ้นต้นด้วยในส่วนของปัญญาก่อนนะคะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็ค่อยมาในส่วนของศีลนะคะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาอะไรหายไปอันนึงค่ะวาจาสัมมาวาจาอันนี้ในส่วนของศีลกัมมันตะแล้วก็อาชีวะแล้วพอไปส่วนของที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของสมาธิซึ่งจะเริ่มที่ความเพียรวายามะแล้วก็สติแล้วก็สมาธิแล้วสุดท้ายมีหมวด3ซึ่งเป็นเรื่องมรรค8เหมือนกันแต่มาย่ออยู่ในศีลสมาธิปัญญาและทำให้เห็นว่าจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนก็ได้จะเริ่มต้นที่ศีลก็ได้จะเริ่มต้นที่สมาธิก็ได้จะเริ่มต้นที่ปัญญาก็ได้ฟังดูแล้วพระพุทโธก็ตรัสสอนได้สั้นมากนะคะก็มีสอนทุกรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับอินทรีย์บารมีแต่ละคนค่ะบางคนหนักไปทางสมาธิหนักไปทางปัญญาหนักไปทางศีลหนักไปทางศรัทธาอย่างนี้แล้วแต่มีท่านชี้แนะเลยไหมคะว่าคนประเภทนี้ต้องใช้วิธีมัดอย่าง2ข้อหลัก2หมวดหลักไม่ชี้ไปที่ประเภทของคนอ๋อค่ะเพราะว่าเราพยากรณ์อดีตตัวเองไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมีญาณอย่างรู้อดีตได้ลึกซึ้งแบบพระพุทธเจ้านะก็คือไม่มีประมาณเพราะนั้นโดยหลักพุทธเจ้าจะบอกวิธีที่สะดวกสบายที่เป็นสุขาปฏิปทาที่เป็นมรรควิธีที่ง่ายเอาไว้นั่นคือมรรควิธีที่พระองค์สรรเสริญพระองค์บอกมหาชนจะเดินตามที่พุทธเจ้าสรรเสริญไว้หมายถึงว่าในมรรควิธีนั้นท่านพูดแบบนี้หมายความว่าพระพุทธองค์มีกี่วิธีหรอคะหมายถึงว่ามีทางเลือกอื่นไหมนอกจากมรรคมีองค์8อย่างนั้นหรือเปล่าคะในมรรคมีองค์8มีกระจายย่อยไปอีกหลายวิธีไงอ๋อคือหมายถึงว่าอย่างไรก็รวมอยู่ในมรรคมีองค์8ใช่เพียงแต่ว่าจะเป็นวิธีใดที่จะทำให้สำเร็จมรรคมีองค์8เท่านั้นเองใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าคนทั่วๆไปอย่างนี้ล่ะคะท่านที่บอกว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญวิธีที่ง่ายวิธีที่ง่ายของพุทธองค์นั่นคืออะไรคะวิธีที่ง่ายคือการพิจารณาผัสสะง่ายในที่นี้คือง่ายในการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานการพิจารณาผัสสะพระองค์บอกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานสังการสังเกตมรรควิธีที่ง่ายให้สังเกตว่า1พุทธเจ้าพูดบ่อยสอนบ่อยพุทธเจ้าเน้นอะไรบ่อยแสดงว่าต้องมีความสำคัญมีประโยชน์มากเรื่องมีประโยชน์น้อยจะพูดน้อย
นะเรื่องมีประโยชน์มากจะพูดมากนะมรรควิธีใดที่พุทธเจ้าเนี่ยบอกอานิสงส์ไม่มากให้สังเกตคำถามเลยได้ไหมคะว่ามรรควิธีใดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบ่อยที่สุดค่ะเท่าที่เราดูเนี่ยก็คือในเรื่องของการละนันทิคือความเพลินนะในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะนะมรรควิธีที่บอกอานิสงส์ไว้มากคือเรื่องของอานาปานสติค่ะมรรควิธีที่บอกสอนกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยใกล้จะตายต้องเป็นวิธีที่ง่ายสั้นเพราะเขามีเวลาเหลือน้อยทำความเข้าใจได้ไม่เยอะเท่าไหร่มรรควิธีเหล่านี้ให้ผลในความเป็นอริบุคคลทันทีเนี่ยหลักในการสังเกตมรรควิธีที่ง่ายถ้าไม่ป่วยแล้วไปใช้วิธีคนป่วยได้ไหมคะเพราะดูเหมือนกับว่าง่ายดีอะค่ะท่านคะก็มีตัดไว้มีมรรควิธีที่บอกสอนกับคนป่วยแล้วบอกสอนกับคนบุคคลทั่วไปเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยนะมรรคแสดงว่าใช้ได้ขอโอกาสให้ท่านเรียกว่าธรรมะ5ประการค่ะบอกว่าธรรมะ5ประการนี้ถ้าไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันนะข้อแรกก็คือเห็นความไม่งามของกายข้อที่2เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารข้อที่3เนี่ยให้วางความพอใจในโลกทั้งปวงนะข้อที่4เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายข้อที่5ปรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในความตายนะที่เขาพิจารณาบ่อยๆเห็นการเกิดดับในภายในใจของเขานะที่แสดงทั้งกับคนป่วยด้วยทั้งกับคนธรรมดาด้วยว่าเป็นมรรควิธีที่ง่ายค่ะถ้าท่านสนใจแบบง่ายๆนะคะดิฉันจะทบทวนให้ว่าพระพุทโธได้ตรัสถึงเรื่องการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารคือกายงามๆที่ต้องมองเห็นไม่งามไม่ได้นะคะพิจารณาเห็นความไม่งามในกายเนี่ยหมายถึงบอกว่าบางคนเนี่ยแหมงามๆอย่างเงี้ยต้องพิจารณาเห็นความไม่งามให้ได้เหรอคะอ๋อได้อุจจาระมาก็เห็นแล้วนะคะต้องมองให้เห็นอย่างนั้นสังเกตนะเห็นปฏิกูลในอาหารเหลาเลยนะคะเนี่ยน่าทานมากฮะก็เคี้ยวสัก 4-5 คำแล้วคายออกมาสินะคะก็เห็นแล้วเป็นปฏิกูลใช่มั้ยค่ะลองเอาไปให้คนข้างๆก็กินมันเนี่ยไม่กล้ากินเนาะค่ะวางความพอใจในโลกทั้งปวงบางทีเห็นพระอาทิตย์บางวันมันสวยจังเลยค่ะท่านคะต้องวางด้วยเหรอคะก็ละความเพลินถ้ายังไม่อยากวางรีบละความเพลินก่อนแล้วมองยังไงให้ไม่สวยล่ะคะท่านวางความพอใจในโลกทั้งปวงมองยังไงให้ไม่พอใจคะไม่ได้บอกให้ไม่พอใจนะบอกให้วางความพอใจถ้าอย่างมันก็มองโลกเศร้าสิคะไม่ได้เชิงว่ามองโลกเศร้าแต่มองโลกว่าเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นจิตมันจะเบิกบานนะคะมันมองความไม่สวยมันมองความไม่งามมันมองทีนี้ก็จะเบิกบานด้วยธรรมไงคือรู้ละว่าโลกเนี้ยเราสามารถมองเป็นมองให้สวยก็ได้มองให้ไม่สวยก็ได้มองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขาก็ได้นี่คือปัญญาในขั้นอริยะที่พุทธเจ้าบอกว่ามองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลมองทั้งของปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้อยู่อุเบกขาได้อ๋อคือมองกลับทั้งสองทางเลยไม่ใช่มองด้านเดียวไม่ใช่เห็นแต่ของดีเป็นของเสียซะหมดแต่มองของที่ไม่ดีให้ดีด้วยมองกลับทางกันก็มองได้นะคะแล้วก็ที่ท่านบอกว่าพระพุทโธไม่ได้ตรัสให้ไม่พอใจในโลกแต่ให้วางความพอใจมันต่างกันยังไงก็ได้ค่ะก็ถ้าไม่พอใจโยมก็ไปเกลียดสิมันเป็นปฏิฆานุสัยอีกแล้วค่ะแต่ให้วางความพอใจวางราคานุสัยวางความพึงพอใจในสรรพสิ่งต่างๆการที่เราวางความพอใจเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกลียดมันนี่เฉยๆแค่เราเฉยๆกับมันอ๋อค่ะนะคะเห็นพระอาทิตย์สวยจังเลยเมื่อวานนี้พอวันนี้มีความรู้อย่างนี้แล้วจะมีคำถามอะไรอ๋อค่ะเชิญค่ะประเด็นนี้ก็เลยขออนุญาตกราบเรียนถามว่าถ้าอย่างนั้นหลักการในการที่เราจะมองให้เป็นธรรมดาเนี่ยเราพิจารณาหลักการนั้นอย่างไรครับพิจารณาหลักการนั้นอย่างไรก็คือ อันหนึ่งเห็นอัสสาทะรสอร่อย2เห็นอาทินวะโทษของมันนะคนที่เห็นแต่อัสสาทะจะติดยึดติด
คนที่เห็นโทษจะปล่อยวางได้นี่อย่างหนึ่งนะการมองเห็นเป็นธรรมดาอีกมุมหนึ่งคือมองให้สุดทางของมันว่าที่สุดของมันเนี่ยมันมีความเสื่อมขณะที่เสื่อมคือตัวอาทีนวะนั่นเองคนเราเนี่ยมักจะมองไม่จบมองแค่แป๊บๆสั้นๆแต่ถ้าเรามองจบกระบวนการของมันเนี่ยเราจะเห็นโทษของมันด้วยนะนั่นนี่เป็นวิธีมองครับนะดิฉันชอบนะคะรู้สึกจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับที่บอกว่ามองให้เห็นสุดทางของมันท่านผู้ชมคะดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับการที่เราจะต้องฝึกมองสมัยคือมองให้เห็นจนสุดทางของมันท่านลองยกตัวอย่างสักอย่างสองอย่างให้เห็นชัดๆสิคะก็อย่างคนเราเนี่ยที่เราเห็นเขาสวยเนี่ยมองสุดทางเขาสิว่าแก่แล้วจะเป็นยังไงพระเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าน้องหญิงผู้หนึ่งนะเป็นบุตรข้าบดีพระมหาศาลกษัตริย์มหาศาลข้าบดีมหาศาลก็ตามยังอายุ 15-16 ก็ยังสวยสดงดงามแต่พอวัยล่วงเลยไป 80-90 ก็มีหลังค่อมนะมีเนื้อตัวเป็นจุดนะเดินตัวสั่นเทิมไปข้างหน้านะมีไม้เท้าค้ำยันผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วใช่ไหมโอ้โหบรรยายโทษเยอะมากมีผมตัดสั้นอย่างลวกๆนะอย่างนี้ท่านพูดแบบนี้ดิฉันนึกภาพออกชัดเจนเลยค่ะเนี่ยไม่กล้านึกต่อท่านผู้ชมคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกข้อนึงคล้ายๆกับข้อที่ท่านพูดไปแล้วเลยคือข้อที่4ที่เป็นธรรมประการที่4ที่บอกว่าให้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมันก็เหมือนกับว่าอยู่ในการมองให้เห็นสุดทางเหมือนกันใช่ใช่ไหมคะแต่มันได้ตั้งแต่แรกไงค่ะตั้งแต่ยังผมยังไม่ทันขาวหรอกแค่งอกหนึ่งเส้นก็นี่ไงเสื่อมละไม่เที่ยงเอ๊ะผมแปรเปลี่ยนไปได้นะนะคะกับสุดท้ายค่ะมีมรณะสัญญาที่อะไรนะคะมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในหมายความยังไงคะมรณะคือการตายการเห็นการตายหรือการดับในภายในอารมณ์เนี่ยมันดับไปเนี่ยต้องเห็นสุขเกิดแล้วดับไปทุกข์เกิดแล้วดับไปความคิดปรุงแต่งเกิดมาแล้วดับไปเนี่ยต้องให้เห็นบ่อยๆอ๋อไม่ใช่ว่าเห็นการตายจริงๆแบบหมดลมหายใจอย่างนั้นหรือว่าจินตนาการว่าหมดลมหายใจแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้มีความละเอียดประณีตของถ้อยคำนะคะก็คือมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในซึ่งถ้าอาจารย์อธิบายว่าเป็นเรื่องของการเห็นการเกิดดับไม่ใช่เป็นการตายด้วยกายเนื้ออย่างที่เราเข้าใจกันอย่างนั้นดิฉันยังนึกว่าเป็นการเจริญมรณาสติเนี่ยหมายความว่าให้คิดถึงว่าเราต้องตายเราต้องตายก็ตรงนั้นไปอยู่ในข้อแรกแล้วไงเห็นความไม่งามของกายซึ่งมันจะเดินไปสู่การตายอยู่แล้วค่ะนะส่วนตัวเนี้ยมรณสัญญาเนี่ยมันก็ใช้ได้หมดนะครอบคลุมทั้งขันธ์ทั้ง5ถ้าเรามองไปในส่วนของรูปก็คือเห็นรูปในส่วนของการแตกสลายคือทุกขังค่ะแล้วก็พุทธเจ้าก็เน้นในภายในเมื่อในภายในก็คือเข้ามาสู่นามธรรมค่ะนะหรือว่าเห็นรูปที่ตายในภายนอกก็จะให้น้อมเข้ามาสู่ในภายในอีกเหมือนกันอันนี้เข้าหลักที่อธิบายธรรมะของพระพุทธองค์หรือเปล่าคะในบทสวาขาโต ดิฉันจำได้ว่ามีการตรัสถึงว่าให้น้อมเข้ามาโอปัญญิโกใช่คือน้อมเข้ามาในตัวค่ะนี่ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของธรรมะของพระพุทธองค์นะคะนี่ก็เป็นบทสรุปของธรรม5ประการในการที่จะทำให้คนพ้นจากทุกข์แล้วพระพุทธองค์ใช้ตรัสสอนทั้งคนป่วยและคนธรรมดาคือเป็นมรรควิธีที่ง่ายใช้ร่วมกันทีนี้ท่านเนี่ยได้พูดถึงหลายมรรควิธีที่พระพุทธองค์สรรเสริญว่าง่ายเช่นละนันทิหรือว่าเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตากับเรื่องของการเจริญอานาปานสตินะคะบอกว่ามีอนิสงส์มากดิฉันจะกลับไปที่ละนันทิค่ะท่านคะคำว่าละนันทิเนี่ยหมายความถึงอะไรพอท่านบอกว่าหมายความถึงละความเพลินดิฉันก็อยากจะถามต่ออีกนะคะว่าความเพลินน่ะคืออะไรที่ท่านให้ละเนี่ยคะความเพลินคือการที่จิตของคนเราเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปผูกกับการเห็นกับการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการรู้อารมณ์ด้วยใจหรือพระตถาคตจะเรียกอย่างว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินค่ะงั้นขณะที่เราเพลินก็เรียกว่าจิตผูกกับอารมณ์ก็เรียกว่าเรามีสาราคะคือพอใจอย่างแรงกล้าในอารมณ์นั้นค่ะทีนี้ถ้าหากว่า
ท่านอธิบายอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจขออนุญาตให้ท่านช่วยกรุณายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมนิดได้ไหมคะว่าความเพลินที่เราทั้งหลายมีโอกาสพบปะเจอนั้นเช่นอะไรบ้างก็อย่างโยมเล็กนะเกิดว่าโยมพูดจาไม่ดีแล้วโยมก็โกรธโยมเล็กแล้วโยมก็ผูกโกรธไปตอนนั้นน่ะผ่านไปจนเย็นจนรุ่งขึ้นเช้าก็ยังโกรธโยมเล็กอยู่เนี่ยเรียกว่าโยมเนี่ยเพลินต่ออารมณ์อันเป็นปฏิฆานุสัยนะหรือว่าถ้าโยมคมส่งเสริมมาชมโยมโยมก็ดีใจแล้วโยมก็ดีใจอยู่นะเจอโยมเล็กก็โอ้ยเมื่อกี้เขาชมดีฉันนะไปเจอใครก็โอ้ยเขาชมดีฉันนะเรียกว่าพร่ำสรรเสริญนะอันนี้จะพัฒนาไปเป็นพร่ำสรรเสริญใช่พร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมท่านอาจารย์คะถ้าฟังท่านเหมือนกับว่าความเพลินเนี่ยจิตไปผูกติดกับอารมณ์ใช่แล้วมีระยะเวลาพอสมควรทีเดียวนะคะข้ามวันเลยค่ะทีนี้บางทีถ้ามันป๊อปป๊อปแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าอะไรคะก็เพลินหมดอ่ะอ๋อเหรอคะจะช้าจะเร็วจะน้อยจะมากแค่นั้นเองนี่คือสรุปแล้วคือความเพลินใช่ยกตัวอย่างในลักษณะนี้อารมณ์ทุกชนิดด้วยใช่ไหมคะทุกชนิดเลยค่ะดังนั้นเพลินกับนันทินี่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันอันเดียวกันคำเดียวกันเพลินและนันทิคือคำเดียวกันและเพลินในที่นี้คือจิตผูกติดกับอารมณ์ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์แบบที่เราเข้าใจถ้าเป็นเพลินความเข้าใจของคนธรรมดาเพลิดเพลินเนี่ยมันจะเชิงบวกไหมคะท่านของพระพุทธองค์เนี่ยความหมายเดียวกับเพลิดเพลินด้วยไหมคะหมายถึงส่วนเดียวไหมคะส่วนบวกก็ใช่ไหมเพลินเดียวกันใช่หมดใช่หมดนะคะแต่ของพระพุทธองค์เนี่ยเพลินในอารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ถือว่าเพลินด้วยและอันนี้ก็คือนันทิที่ต้องละใช่ใช่ทำไมต้องละนะคะเพราะว่าขณะที่เพลินเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธอกำลังมีอุปทานพระองค์จึงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนี่คืออุปทานภิกษุผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้เพราะอุปทานเป็นเหตุให้ภพนั้นมีขึ้นอารมณ์นั่นแหละคือภพคือสถานที่เกิดของจิตเมื่อพบมีชาติชรามรณะก็มีโยมก็จะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้อ๋ออารมณ์เปรียบได้กับสถานที่เกิดของจิตใช่เป็นภพอารมณ์กับอุปทานเหมือนกันไหมคะอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอ๋อค่ะเพราะมีอุปทานเข้าไปจับยึดอารมณ์เลยมีขึ้นสิ่งที่เป็นอารมณ์ก็คือรูปเป็นอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์ที่พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาสัญญาสังขารตัดเหมือนกันทั้งหมดใช้เป็นอารมณ์ได้หมดค่ะก็เท่ากับว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆอารมณ์เป็นที่ตั้งของขันธ์5ล่ะอารมณ์เป็นวิญญาณถิติคือฐานที่ตั้งของวิญญาณตัวอารมณ์ของวิญญาณใช่ค่ะอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็ถ้าจิตไปผูกติดกับอารมณ์เมื่อไหร่ถือว่าปัญหาเกิดแล้วใช่ต้องวางต้องละและนี่ก็เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ทางหนึ่งใช่ไหมคะส่วนทางถัดมากับท่านคะบอกว่าสอนไว้เรื่องของให้พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรคะอนิจจังคือการแปรเปลี่ยนทุกขังคือการดับค่ะอนัตตาคือการไม่ใช่ตัวตนจริงค่ะเป็นตัวตนชั่วคราวค่ะก็เท่ากับว่าในทุกๆสิ่งหรือเปล่าคะที่เราได้พบได้เห็นได้เจอได้เจอได้คิดถึงทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งในโลกนะคะว่าในโลกมีความเป็นอนิจจังคือไม่คงที่แปรเปลี่ยนใช่มีความเป็นทุกขังคือไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ดับได้ต
ายได้หมดอายุได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นอนัตตาคือคงอยู่เพียงชั่วคราวก็คือสิ่งที่มันมีขึ้นแล้วมันหายไปเนี่ยมันจะถูกเรียกว่ามันเป็นอนัตตาค่ะคือไม่ใช่มันไม่มีเลยตั้งแต่ต้นนะคะไม่ใช่คำว่าอะแปลว่าไม่มีแต่แปลว่ามันมีการเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันตั้งอยู่เพียงชั่วคราวแล้วมันจะหายไปแล้วก็หายไปนี่ก็คือการที่พระพุทธองค์สอนอีกวิธีหนึ่งที่ถือว่าง่ายให้พิจารณาที่เราเรียกกันว่าไตรลักษณ์กับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านบอกว่าง่ายเป็นสุขวิหารและมีอานิสงส์มากคืออานาปานสติค่ะอานาปานสติถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคืออะไรคะท่านคะอานาปานสติคือการเอาสติมาอยู่กับลมหายใจของเราสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจค่ะนะคะก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้จากคำถามของท่านผู้ปฏิบัติที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเลยได้คำตอบที่ท่านอาจารย์ให้ไว้ดิฉันว่าล้ำค่ามากนะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายสามารถที่จะเลือกปฏิบัติกันได้ตามอัธยาศัยเนื่องจากพระพุทธองค์การันตีใช่ไหมคะว่าทุกวิธีนี้ง่ายหมดอะไรง่ายหมดค่ะก็สุดแท้แต่ว่าท่านนั้นจะเห็นว่าวิธีใดที่เหมาะกับท่านขอให้รอไปปฏิบัติก็แล้วกันนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องของการพ้นจากความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกอะไรนี่พ้นได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะได้หมดค่ะนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ในก่อนที่จะจากไปในวันนี้ดิฉันก็จะได้อ่านพุทธวจนะซึ่งเราถือว่าเป็นสุดยอดของทรัพย์ที่เราควรจะได้รับแล้วนะคะในการที่จะเข้าถึงพุทธวจนะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการเข้าใจธรรมเพียงบทเดียวก็เพียงพอโดยเป็นการตรัสกับคำอันนี้นะคะว่าเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็ยังจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานท่านผู้ชมคะแล้ววันนี้เราก็ได้เวลาที่จะนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คริสติสโสติพโลพร้อมๆกันแล้วค่ะ